ห้องนั่งเล่นน่าจะเป็นมุมโปรดที่สุดในบ้านของพิมพ์แล้วล่ะค่ะแต่ว่าต่อให้เป็นมุมโปรดอยู่ไปก็มีเบื่อบ้างเป็นธรรมดาเวลาที่พิมพ์อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศแต่ก็ยังอยากรู้สึกรีแลกซ์เหมือนอยู่ที่บ้านพิมพ์ก็จะชอบมาที่นี่นะคะเช้าเช้าอย่างเงี้ยต้องกาแฟคู่กับเบเกอรี่ต่อด้วยสลัดคู่กับน้ำผลไม้ที่บ้านพิมพ์ยังไม่ครบเท่านี้เลยค่ะจะสั่งอะไรจากร้านไหนมานั่งที่มุมโปรดของเราก็ได้หนังสือเพียบเลยค่ะและที่สำคัญจะนั่งอ่านนอนอ่านกินไอติมอ่านตรงไหนก็ได้รู้สึกไม่ต่างกับที่บ้านเลยค่ะบางทีพิมพ์ก็จะเจอเพื่อนใหม่ๆอย่างคนนี้ชอบมาอ่านหนังสือธรรมะนั่งสมาธิเป็นประจำหรืออย่างคนนี้เด็กอาร์ตที่ชอบมาซื้ออุปกรณ์วาดเขียนและชอบมาชวนพิมพ์คุยเรื่องศิลปะอยู่บ่อยๆส่วนด้านในสุดห้องนี้จะเป็นห้องที่สงบและมีวิวสวนที่สบายตาค่ะก็จะเป็นที่ที่พิมพ์ชอบมานั่งคิดงานเพลินๆนะคะวันนี้พิมพ์ชวนเพื่อนร่วมงานมาประชุมที่นี่ด้วยค่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอาจจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะช่วงหัวค่ำชวนเพื่อนๆมาดินเนอร์เบาๆให้พอกรุบๆอิ่มท้องพร้อมหลับสบายไปเลยค่ะ